ว้าวมันก็ตามด้วยไอติมกำลังไปไหนกันเหล่าวันนี้นะคะเป็นวันไหนๆของเราเราก็เลยเลือกที่จะไปแบบสบายๆก็เลยมาศาลเจ้าที่โด่งดังอันดับต้นๆของนาโกย่าเหมือนกันก็คือศาลเจ้าอาซึตะนั่นเองนะคะถึงทางเข้าแล้วใช่ไหมนี่คือทางเข้าปะศาลเจ้าน่าจะมีแบบว่าศูนย์รวมอะไรข้างในด้วยเป็นอาคารอะไรแบบนี้สถาปัตยกรรมตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับที่อิเซจิงกูต้องว่าเขาจะต้องมีความสัมพันธ์อะไรกันบางอย่างแน่ๆจะใช้ไม้ทั้งหลังซึ่งเป็นไม้ที่สวยมากทำไมก็ถึงปลูกอันนี้ไว้พอถึงก็ดูแมลงวางไข่อ่ะก็ไม่ได้ปลูกไว้แต่มาวางไข่ที่ต้นไงแล้วเดี๋ยวมันตัวอ่อนมันจะไปกัดกินต้นไม้เดี๋ยวมันตายแล้วพอเนี่ยเขาปลูกอันนี้ไว้เพื่อให้แมลงมาวางไข่ตรงนี้เสร็จแล้วพอถึงฤดูที่มันจะฟักเนี่ยเขาก็ดึงออกแล้วก็โยนทิ้งเพื่อไม่ให้ต้นไม้มันแบบโดนแมลงกินอะไรงั้นอ่ะศาลเจ้าอาซึตะเนี่ยมีความสำคัญยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นส่วนศาลเจ้าอิเซะเนี่ยก็คือมีความเก่าแก่เป็นอันดับ1ของญี่ปุ่นศาลเจ้าชินโตอ่ะจะเป็นลักษณะเป็นไม้แบบนี้โครงสร้างสถาปัตยกรรมจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะนับถือเทพเจ้าในธรรมชาติความลี้ลับในธรรมชาติเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบริเวณศาลเจ้าก็จะมีธรรมชาติที่สวยงามมากๆเหมือนจะมีต้นไม้ให้ลมสามารถพัดโกบได้แบบนี้นะคะโอมิกุจิก็คือเหมือนเป็นเครื่องเสียงทายเสียงดวงเหมือนเซียมซีบ้านเราอ่ะบ้านเราก็จะเป็นแบบเขย่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่โอมิกุจิอ่ะก็มีหลายแบบจะมีแบบปั่นกล่องด้วยแล้วก็จะมีแบบหยิบเอาเองได้เลยก็จะมีหลายแบบก็คือจะเป็นทำนายดวงนั่นแหละขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้รวยๆได้แต่งงานกับคนที่รักโอ้น่ารักมองเข้าไปข้างในเนี่ยอาจจะโล่งๆก็คือเราอาจจะไม่สัมผัสหรืออาจจะเห็นองค์เทพเจ้าแต่ว่าเขาให้เรารู้สึกได้ว่าเขาท่านอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเทพเจ้าเชิงธรรมชาติแบบนี้กับที่ชินโตนะคะเพราะเขาค่อนข้างเชื่อว่ามีเทพเจ้าทุกคนแห่งในผืนดินในต้นไม้ในลมพระอาทิตย์ก็เป็นเทพเจ้าเขาก็เลยค่อนข้างจะศรัทธามากๆแต่ตอนชอบนะตอนรู้สึกว่าคนที่มูเขาลึกซึ้งอะใส่ใจอะลมก็เป็นเทพเจ้าได้อะสัมผัสอยู่ทุกที่ที่เนี่ยเป็นของหวานกินคู่กับชาเขียวซึ่งลักษณะแบบนี้คือชาข้นเขาจะเรียกว่าโค่ยจักก็คือแบบว่าชามันจะข้นๆแล้วมันก็ค่อนข้างเห็นและรู้เลยว่ารสชาติจะขมเพราะนั้นเนี่ยเขาจะได้กินหวานตัดกับขมเพราะนั้นเนี่ยเวลากินเนี่ยให้ตัดแบ่งแล้วแต่หรือว่าจะตัดเท่าไหร่ตอนนั้นเราให้ตัดเป็นสี่ตัดเป็นสี่แล้วก็กินทริคก็คืออมไว้ก่อนกินแล้วก็อมไว้ให้ความหวานอยู่ในปากแล้วก็กินชาตามมันก็จะเป็นหวานกับขมตัดกันนี่มือป้องด้วยทำหน้าแบบรสชาติหน่อยคันนี้กินชาตามกินชาตามเราขึ้นมือนึงลองก้นถ้วยมือนึงโอเคขมไหมชาขมไหมอยากกินทีเดียวชั่วขมไหมนุ่มนะขมแต่นุ่มขมแต่นุ่มใช่ไหมมันเป็นควยจักอร่อยเรียบร้อยหน่อยเป็นคนญี่ปุ่นหน่อยคนญี่ปุ่นโค้งหนึ่งทีโค้งทำไม